หน้าอกของสาวประเภท2หรือ transgender เนี่ยมันก็จะมีตรงเป็นอย่างนี้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 ถูกไหมคะหมอก็จะดูความเหมาะสมของแต่ละบุคคลสวัสดีค่ะน้ำเย็นนะคะพัสวีจิตโพธค่ะสาเหตุที่ต้องแก้หน้าอกเพราะว่าหนึ่งคือของเก่าคือค่อนข้างเล็กค่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่ามันก็จะมีการที่แบบไม่เท่ากันด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนคนเราอะค่ะหน้าอกอะค่ะมันก็ไม่ได้เท่ากันทุกคนแต่ด้วยความที่เราเป็นคนถนัดแขนขวาเราจะถือทุกสิ่งอย่างด้านขวาหมดด้านขวามันก็ต้องใหญ่กว่าด้านซ้ายหน่อยไหมคะก็เลยรู้สึกว่าจะแก้ให้ทรงแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้ดูให้มันเท่ากันทั้งสองข้างเนี่ยค่ะพอทำออกมาแล้วคือภูมิใจมากค่ะเพราะว่าหน้าอกถ้าเปรียบเทียบจากของเก่าเนี่ยอันใหม่มันดีกว่าเยอะเลยค่ะด้วยทรงด้วยความนิ่มเราทำไซส์ที่มันใหญ่เพิ่มกว่าเดิมประมาณ100ซีซีได้ค่ะของเก่าเนี่ยคือประมาณ260ของใหม่ก็คือ375ซึ่งใต้รองดองคือแผลสวยมากค่ะดีมากถ้าเปิดได้จะไปดูเลยค่ะเพราะว่าแผลคือไม่มีรอยนูนเลยเป็นแผลเรียบปกติเลยค่ะแค่เราจะต้องทายานิดนึงค่ะหน้าอกทรานส์นะคะ transgender กับ real woman กับผู้หญิงจริงเนี่ยหน้าอกทรงจะไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วคือหน้าอกของผู้หญิงจริงอะค่ะมันก็จะมีความมีเนื้ออยู่ข้างในพอเขาทำมาเนี่ยมันจะมีความคล้อยเป็นธรรมชาติกว่าเราอยู่แล้วแล้วหน้าอกของหัวนมผู้หญิงเนี่ยค่ะมันจะอยู่ตรงนี้แต่หน้าอกของสาวประเภท2หรือ transgender เนี่ยมันก็จะมีตรงเป็นอย่างนี้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 ถูกไหมคะหมอก็จะดูความเหมาะสมของแต่ละบุคคลแล้วก็ดูความใหญ่ของขนาดลำตัวด้วยมันทำให้เราดูเป็นผู้หญิงอย่างเต็มตัวค่ะเรื่องของหัวนมเรื่องของทุกอย่างทรงรูปร่างทั้งหมดก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากๆเลยค่ะอยากจะให้ศึกษาข้อมูลดูก่อนว่าเราควรจะทำที่ไหน1เลยคือต้องปลอดภัยแน่นอน2คือจะต้องได้มาตรฐานนะคะ3ก็คือคุณหมอที่ทำเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์เชี่ยวชาญแบบค่อนข้างสูงมากนะคะเราจะได้แบบไม่มีกรณีแก้หรืออะไรใดๆนะคะก็อยากจะฝากบอกทุกคนด้วยค่ะ